ก็บไว้ในการอธิบายกับกกต.ครับหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นครับพี่คะตรงนี้เรื่องของใบสั่งที่มันมีภาพรถนะคะตรงนี้เราจะมีเอกสารหรือว่าหลักฐานยืนยันว่าเราเป็นยังไงก็ตอนที่เดินทางออกมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายรายที่คอยไปอำนวยความสะดวกให้พวกเรานะครับในวันนั้นก็ได้ถ่ายรูปไว้เต็มไปหมดเลยทุกคนก็คงยืนยันเป็นพยานหลักฐานได้ให้พวกเราได้ครับมันเป็นการชี้แจงได้บ้างครับวันนี้สบายใจมากครับผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติพวกเรามาทำข่าวพวกเราในวันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนผู้ที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ทุกคนว่าผมและอาจารย์ปิยบุตรมีความมั่นใจมากกับการชี้แจงกรณีการถือหุ้นในสื่อมวลชนของผมกับกกต.ในช่วงบ่ายวันนี้เราเชื่อมั่นว่ากระแสที่ถูกปลุกขึ้นมาถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่จะมาหักล้างหลักฐานที่เราได้ยืนยันต่อสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากครับเดินเข้าไปชี้แจงด้วยความมั่นคงเดินเข้าไปชี้แจงด้วยการยืนหยัดกับข้อเท็จจริงครับค่ะเรายังเชื่อมั่นไหมคะว่าในวันภายในวันที่9นี้เราจะยังได้รับประกาศรับรองส.ส.อยู่ค่ะผมเชื่อมั่นมากครับไม่มีเหตุผลอะไรไม่ให้เชื่อมั่นเลยเพราะคนที่ตั้งคำถามกับเราไม่เคยมีใครเอาหลักฐานใดๆที่พิสูจน์เป็นอื่นนอกจากที่เราได้แถลงไปแล้วได้เลยไม่มีใครพิสูจน์หักล้างเราได้เลยนะครับดังนั้นผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความพยายามหยิบเอาประเด็นเล็กประเด็นน้อยนะครับมาตั้งข้อสงสัยแล้วพูดซ้ำไปซ้ำมาทำให้คนในสังคมเข้าใจผิดกันไปหมดนะครับแต่ถ้าสู้กันด้วยหลักฐานก็ได้จริงแล้วไม่มีใครมีหลักฐานมาหักล้างเราครับวันนี้เตรียมหลักฐานเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับเดี๋ยวรอดูเอกสารนะครับพยานหลักฐานทั้งหมด26รายการมีมาเป็นลังเลยครับเดี๋ยวผมจะถือเข้าไปเองหลักฐานสำคัญมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวอยู่ในชั้นกกต.ครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการเลือกตั้งกับคุณธนาธรเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะลงมาชี้แจงให้สื่อทราบครับตอนนี้มันมีประเด็นว่าทางคุณธนาธรเองคุณปิยบุตรเองเนี่ยการแถลงข่าวเรื่องการลงทุนเนี่ยมันแบบขยิบมามันไม่ตรงกันแบบนี้ประเด็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือเรื่องผลทางกฎหมายของการโอนหุ้นซึ่งเรื่องนี้พยานหลักฐานนะครับข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดสนับสนุนยืนยันชัดเจนว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ได้ถือหุ้นสื่อแล้วเมื่อวันรับสมัครที่ตั้งเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดแต่ข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเราจำเป็นต้องชี้แจงเพิ่มเติมทั้งที่มันไม่อยู่ในเรื่องของการพิจารณาเลยนะครับแต่เนื่องมาจากว่ามีสำนักข่าวรายหนึ่งตามถามไม่จบที่สิ้นนะครับแล้วก็เขียนข่าวไปในทิศทางที่ชี้ชวนให้คนสนใจผิดเราก็เลยต้องชี้แจงเพิ่มเติมเท่านั้นเองแต่หลักใหญ่ใจความมันอยู่ตรงที่ว่าการโอนหุ้นนั้นสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8มกราคมนะครับนี่คำถามจากฝ่ายตรงข้ามเขาบอกว่าวันที่8ต้องรีบขับรถในการที่จะโอนหุ้นขนาดนั้นที่ยังไม่มีการประกาศว่าจะกิจการนี่นะครับประเด็นสำคัญไปถึงนี้ก่อนนะครับคือวันที่เราทราบแล้วว่าการรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องไม่ถือหุ้นนะครับเมื่อเราทราบนะครับเราก็รีบแจ้งแล้วก็จัดการโอนนะครับข้อไรทำไมถึงต้องจัดการทันทีก็เพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กำหนดการถูกเลื่อนไปเรื่อยเมื่อเราตรวจสอบพบก็รีบจัดการให้เร็วที่สุดนะครับแล้ววันนั้นก็มีหลายนัดนะครับหลายนัดแล้วก็ทีมงานนะครับตัวคุณธนาธรเองนะครับก็ว่าวันนั้นนะครับก็เดินทางกลับนะครับคือผมอยากจะถามกับทำไมเป็นวันที่8ไม่ได้ล่ะคือนึกออกไหมแค่วันที่เนี่ยก็มีการตั้งคำถามกันไร้สาระนะครับผมก็ต้องบอกว่าทำไมเป็นวันที่8ไม่ได้ทำไมมีเหตุผลอะไรที่เป็นวันที่8ไม่ได้เป็นวันที่9คุณก็จะถามอีกทำไมเป็นวันที่9เป็นวันที่10คุณก็ถามอีกทำไมเป็นวันที่10นะครับคิดว่าหลักฐานทางกฎหมายมันชัดที่สุดแล้วครับอ๋ออีกประเด็นครับเพราะว่าเมื่อวานในแถลงการพัฒนาคนใหม่ของมาเรื่องของเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่นครปฐมนะครับคือก็จะมีการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามว่ามองว่าไอ้เราแพ้แล้วเราไม่ยอมแพ้เลยคือกรณีนี้เนี่ยนะครับเรียนตามตรงเลยว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับผู้สมัครฝ่าย
พรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ว่ากันไปนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเราต้องการสื่อสารถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องการนับคะแนนข้องอย่างไรและเราก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่เขตเลือกตั้งนี้เขตเลือกตั้งเดียวเราถึงเรียกร้องว่ากรณีเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครปฐมนี้มีการกลับคะแนนไปมาถึง5ครั้งนะครับดังนั้นต่อให้วินิจฉัยออกมาตรวจบัตรออกมานับคะแนนใหม่ออกมาแล้วพรรคประชาธิปัตย์ชนะพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องท้วงติงแล้วถ้านับออกมาพรรคอนาคตใหม่ชนะพรรคประชาธิปัตย์ก็คงต้องท้วงติงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการนับคะแนนกลับไปกลับมาถึง5ครั้งเนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครทุกพรรคไม่ได้เลยดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วเรายังสงสัยอีกหลายๆเหตุด้วยนะครับเราถึงเรียกร้องให้กรรมการการเลือกตั้งนะครับในทุกจังหวัดนะครับให้เปิดคะแนนดิบรายหน่วยออกมาจะได้ตรวจสอบกันถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งบริสุทธิ์โปร่งใสจริงนะครับเปิดออกมาเลยครับไม่มีอะไรทำพลาดผมเพิ่มเติมเรื่องนี้นิดนึงนะครับประเด็นที่สำคัญมากกว่านั้นต่อไม่ต้องรับผิดชอบผมคิดว่านี่เป็นประเด็นใหญ่มากในสังคมทำไมเลือกตั้งวันที่24มีนาคมกับการนับคะแนนใหม่วันที่28เมษายนคะแนนถึงต่างกันกกต.ไม่เคยต้องชี้แจงนะครับแล้วกกต.ก็ไม่เคยออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรเรียนไปแล้วพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ต้องการตั้งตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์เราเคารพผลการเลือกตั้งเราเคารพผลการนับคะแนนถ้ามันยุติธรรมปัญหาคือเราเห็นการนับคะแนน 2-3 ครั้งรวมไปถึงการบวกลบเลขอะไรต่างๆมีทั้งหมด5ครั้งคะแนนกลับไปกลับมาทั้งหมดโดยที่กกต.ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นว่ากกต.ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสง่างามถ้าผู้คนไม่เชื่อถือผลการเลือกตั้งครั้งนี้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ครับเราจะมีแนวทางกฎหมายไงในการที่ให้กกต.รับผิดชอบตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหากเป็นการเลือกตั้งใหม่กังวลว่าเราจะเสียเปรียบต่อครับเราไม่ได้อยากไปคิดถึงเรื่องเสียเปรียบได้เปรียบมันไม่ใช่เรื่องเสียเปรียบได้เปรียบมันเป็นเรื่องของความถูกต้องมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมถ้าเลือกตั้งออกมาใหม่แล้วเราให้เราไม่ยอมรับผลไม่มีอะไรนะครับส่วนจะทำยังไงให้กกต.รับผิดชอบนะครับทางพรรคอนาคตใหม่นะครับก็จะเรียกร้องให้กกต.มีคำสั่งไปที่กกต.จังหวัดทุกจังหวัดให้เปิดเผยผลการนับคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศนะครับจากจุดนั้นแล้วเราค่อยมาเริ่มดูกันนะครับว่าหน่วยไหนมีความผิดปกติอย่างไรยังไงบ้างนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเอาเปิดข้อมูลเปิดให้มีความโปร่งใสก่อนนะตอนนี้เนี่ยค่ะกังวลไหมคะว่าผู้สมัครเนี่ยที่มีการยื่นให้สอบเนี่ยตอนนี้เรื่องมีการเรื่องถึงความพูดเนี่ยตรงนี้ได้รับทราบไหมครับโอ้ยเรื่องนี้สบายใจครับพรรคอนาคตใหม่มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับว่ามีว่าที่ส.ส.พรรคอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่มีลักษณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะใช้บรรทัดฐานนี้ส.ส.ทุกพรรคก็คงหายกันหมดแล้วครับนะครับว่ากรณีทั้ง11ท่านเนี่ยนะครับนะหลายกรณีนะครับเป็นการปิดบริษัทไปแล้วหลายกรณีนะครับชำระบัญชีไปแล้วง่ายๆก็คือถ้าเป็นบุคคลเนี่ย30ไปแล้วตายไปแล้วนะครับที่ดีบุคคลต่างๆที่เขาบอกว่าถือหุ้นเนี่ยหลายกรณีก็โอนเรียบร้อยก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง11คนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเรียนต่อไปอีกว่าในกรณีของคนที่พยายามร้องเรียนเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าหากคุณร้องเรียนเป็นเท็จโดยมีเป้าประสงค์ต้องการให้ผู้สมัครรายอื่นๆนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์นะครับหรือถูกใบเหลืองใบแดงใดๆก็ตามเนี่ยคนที่ร้องเรียนคนนั้นมีโทษตามมาตรา143พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับนะครับการทุจริตมีเหตุแจ้งให้เขาเป็นแจ้งความเป็นเท็จเนี่ยนะครับแล้วทำเพื่อมุ่งหมายให้ผู้สมัครใดๆถูกเพิกถอนสิทธิ์นะครับเป็นเหตุประการด้วยโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนะครับแล้วก็มีการเพิกถอนสิทธิ์20ปีด้วยดังนั้นบรรดานักร้องเรียนทั้งหลายต้องระวังเรื่องนี้ด้วยครับทุกท่านครับเรานัดกกต.ไว้บ่ายโมงครึ่งนะครับขอโทษจริงๆครับขอบคุณครับ